ระมหาเสรีชนนะคะท่านเจ้าอาวาสได้มอบหมายให้เป็นผู้แนะนำโบราณสถานของวัดและความสำคัญประวัติความเป็นมาต่างๆหลังจากดูฝั่งนั้นใช้เวลาประมาณ40นาทีไม่เกิน1ชั่วโมงเราจะข้ามมาฝั่งทางด้านโรงเรียนนะคะซึ่งด้านนี้เนี่ยคุณพีรพงษ์เองเนื่องจากเป็นศิษย์เก่าในอดีตสมัยที่ท่านเรียนหนังสือมัธยมนะคะก็จะเป็นคนแนะนำระหว่างเดินไปแล้วจุดมุ่งหมายของเราจะไปที่คณะ2คณะ2คือกุฏิที่พักของพระสงฆ์ที่วัดนะคะตรงนั้นเนี่ยมีการจัดทำเป็นหอธรรมท่านพุทธทาสเปิดดำเนินการมาประมาณ 2-3 ปีนะคะเดี๋ยวตรงนั้นจะมีพระวิทยากรคือพระมหาธีรยุทธจะเป็นผู้ให้คำแนะนำบรรยายและตรงนั้นเราก็จะได้ถือโอกาสนั่งพักนะคะอาจจะแล้วก็จะมีการตั้งวงเสวนาเล็กๆ 2-3 ท่านโดยมีคุณต่อคุณรัฐพิพัฒน์เป็นผู้ดำเนินรายการมีท่านอาจารย์ธีรพงษ์มีคุณสมชัยกวางทองพานิชนะคะหรือเรียกชื่อเล่นทางพวกเราเรียกกันว่าเฮียตีนะคะท่านก็เป็นคนที่ทำมาค้าขายอยู่แถวนั้นแต่เป็นคนยุคปัจจุบันที่สนใจประวัติความเป็นมาของชุมชนท้องถิ่นและมีมุมมองของชุมชนที่จะมาร่วมแลกเปลี่ยนนะคะตรงนั้นก็เป็นสถานที่ที่เราก็จะนั่งพักกันได้แล้วก็จะรับประทานอาหารกลางวันซึ่งจะทำเป็นเข้ากล่องไว้ให้นะคะตรงนั้นก็จะมีกรรมการทางวัดคือคุณพิชานแล้วก็เนื่องจากเราไปช่วงเพลพอดีก็เลยถือโอกาสได้เลี้ยงพระสงฆ์ด้วยนะคะหลังจากทานอาหารกลางวันเสร็จแล้วเนี่ยทางทีมของคุณต่อค่ะก็จะพาเราเดินย่านนั้นนิดหน่อยไม่ใช่จ่อลึกสำเพ็งนะคะแต่อาจจะผ่านแค่พอเห็นหรือพื้นที่ทางประวัติศาสตร์อาจจะได้แนะนำคร่าวๆแล้วก็พา